ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนงานชีวิตโรบินฮูดในต่างประเทศนั้นและคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐนั้นเขาจะทำอะไรกับผมไม่รู้นะฮะอะไรก็ตามนะครับในฐานะบรรณาธิการหน้าใหม่ของการกำหนดชะตากรรมของโลกใบนี้จอห์นเพปเปอร์ดับรายงานจากฐานทัพสหรัฐซานดิเอโกรายงานจากนครนิวยอร์กจอห์นเพปเปอร์ดับรายงานจากนครลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแนททีวีเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของคนไทยในต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ที่ LA เมืองที่มีคนไทยอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกโดยในวันที่1มกราคมนี้นะครับจะเป็นการออกอากาศอย่างเป็นทางการและในวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยตัวแทนของรัฐบาลไทยก็ได้เดินทางมาดูแลความพร้อมและได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว NetTV หรือ Network of Asian Telecommunication TV and Radio สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของคนไทยในต่างประเทศออกอากาศทั่วทวีปอเมริกาและแคนาดาสถานีโทรทัศน์ NetTV เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มนักธุรกิจไทยใน LA และในประเทศไทยเพื่อที่จะให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชุมชนไทยรวมทั้งจะเป็นการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างคนไทยในประเทศไทยกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสถานีโทรทัศน์เพียงเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ยังคงยืนหยัดเคียงข้างคุณและรับใช้คุณเรื่อยมาอีกทั้งยังคงให้ความใส่ใจและห่วงใยในสุขภาพของคุณด้วยการยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมภายใต้ชื่อออร่าพร้อมกันนั้นเรายังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกมากมายที่เรายังคงคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้เลือกจับจ่ายในราคาสุดพิเศษเพื่อคนพิเศษเช่นคุณโจทย์ทุกความต้องการและด้วยระบบการออกอากาศที่ทันสมัยทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวทุกรายการทุกช่องสัญญาณจะส่งตรงถึงบ้านคุณด้วยความรวดเร็วฉับไวด้วยภาพและเสียงที่คมชัดและด้วยการบริการอันยอดเยี่ยมและต่อจากนี้เราถือเป็นพันธกิจว่านับจากนี้และตลอดไปเราจะยืนหยัดเพื่ออยู่เคียงข้างและรับใช้คุณผู้ชมทุกท่านเพื่อเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจที่คุณยังได้ให้ความไว้วางใจและการต้อนรับNet TVอย่างอบอุ่น